สวัสดีปีใหม่ยังวันนี้วันสุดท้ายของปีค่ะทุกคนก็คือวันที่31ธันวาคมนะคะเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือมาบนรถแต่วันนี้ไม่ใช่มาอย่างเดียววันนี้จะมาด่าบนรถด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องมาพร้อมกันกับความถ้าเป็นภาษาใต้ใช้คำว่าด้นนะคะด้นมันหมา คือเป็นอะไรอ่ะคือแบบนี่คนประชาชนเว้ยไม่ใช่คนโง่ที่แบบพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ย คืองงมากเมื่อกี้คือแบบว่าแม่ก็คือแบบทุกคนก็คือแบบว่าต้องใส่หน้ากากและอยู่บนรถและมาด้วยกันแต่ก็คือต้องใส่หน้ากากฉันงงมากว่าฉันอยู่ด้วยกันแล้วฉันใส่หน้ากากแล้วฉันจะกันตัวฉันจากโควิดได้หรอถ้าแม่เป็นฉันก็เป็นหรือฉันเป็นแม่ก็เป็นอย่างเงี้ยคืองงมากทำไมเพื่อแล้วถามว่าทุกคนที่ใส่หน้ากากพอตรวจเสร็จแล้วอะถามว่ามีใครใส่ไหมก็ไม่ใส่บ้างก็ถอดกันหมดอะคือต้องการอะไรต้องการคุณภาพอะไรต้องการพิสูจน์อะไรไม่เข้าใจแล้วแบบความงงก็คือว่าแม่ตอนแรกจะไม่ลงกระจกเพราะอะไรเพราะว่าคุณน่ะให้ทุกรถทุกคันลงกระจกถามว่าจริงๆแล้วใครคือแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนบนรถติดโควิดขึ้นมาจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสที่มันสามารถที่จะหลุดรอดกระจายไปสู่คนตรวจได้ซึ่งอีคนตรวจก็จะกระจายเชื้อต่อให้กับคนที่มันตรวจคนต่อไปถูกไหมซึ่งไม่เข้าใจว่าแบบเชี่ยอะไรเนี่ยคือไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรคือโอเคแบบฉันเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องหากินก็ต้องมีเงินในการที่จะต้องเอาตังหาเขาเรียกอะไรหาการสร้างภาพในการที่จะแบบถ่ายเพื่อจะแบบว่าฉันทำงานแล้ววันนี้และฉันมีคุณภาพและคุณต้องจ่ายเงินให้ฉันเบิกเงินจากภาษีเราไปสำหรับการตั้งด่านโง่ๆซึ่งไม่มีคุณภาพเชี่ยอะไรเลยไม่มีการวัดไข้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่แค่ลงกระจกว่ามึงใส่แมสแล้วไม่ซึ่งแบบไอ้เรื่องวัดไข้มันก็อะไรไม่ได้ไม่ใช่หรอมันจริงๆคือมันใช่ถูกเพราะว่าผลอะไรเลยสักอย่างนึงมันเป็นอะไรที่แบบหนึ่งเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วก็สร้างความรู้สึกที่มันไม่ได้รู้สึกดีเลยไม่ได้รู้สึกบวกไม่คือแบบคือเบื่อมากว่าแบบเป็นอะไรไม่เข้าใจคือแล้วทำไมต้องดุเป็นอะไรคือกลายเป็นว่ามันหงุดหงิดกว่าเดิมไงว่าแบบเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยวันนี้มันวันสุดท้ายของปีทำตัวเหมือนคนประจำเดือนไม่มาทั้งผู้ชายแต่เป็นผู้ชายนะคือแบบมีอายุด้วยเป็นมินเนี่ยนแน่นอนทรงนั้นนั่นมินเนี่ยนอยู่แล้วแต่คือแบบเป็นอะไรคือฉันงงมากเป็นอะไรไม่คือเขาก็คิดว่าคนอื่นไม่รู้หรือไม่รู้เท่าเขาหรือรู้ไม่มากกว่าเขาหรือเปล่าเขารู้จักโควิดในระดับไหนอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาถูกให้สั่งให้ปฏิบัติการมาเอาเหมือนแม่เนี่ยเมื่อกี้แม่ไปที่ไปซื้อของบนไออะไรหรือว่าโฮมโปรอ่ะซื้อของขวัญให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เข้มงวดมากเลยนะอะไรนะไอยามอะไรตรงนั้นอะยามที่เขาค่อยเซ็นชื่อแล้วพวกนี้ก็คือเขาเข้มงวดสุดๆแล้วก็เขาข่มเหงเราก็สแกนไทยชนะสแกนปุ๊บเขาก็กดลงทะเบียนด้วยครับกดลงทะเบียนด้วยครับเอาเชี่ยรู้ได้ไงว่ากูไม่ลงทะเบียนแม่ทีหลังต้องหันไปบอกว่าเพื่อนสาวรู้จักคำว่าแอปสแกนป่ะแอปคือไม่ใช่แอปพลิเคชันนะคือแอปทำเป็นสแกนอ่ะแกรู้จักป่ะเพื่อนสาวคือแบบทำเป็นสแกนแล้วฉันก็ไม่สแกนไงเพราะฉันไม่เข้าใจว่าแบบฉันสแกนแล้วฉันได้อะไรฉันไม่เข้าใจว่าฉันสแกนแล้วได้อะไรถ้าสมมติฉันติดจริงๆแล้วแบบเปิดเผยทำลายว่าไปอยู่ไหนมาบ้างก็คือแบบหยุดค่ะหยุดจ้ะซึ่งแบบว่าแบบแล้วคือความวินแตกคือเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนมีความอยากกินส้มตำปลามากแล้วก็เลยเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในฉันต้องเชื่อว่าแห่งหนึ่งเหมือนสาธารณสุขในตัวเมืองจังหวัดกระบี่นะคะก็คือแบบว่าด้วยความที่แบบอยากกินส้มตำมากและเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่เขาเป็นคนตรวจประตูด้านหน้ามันไม่ใช่คนเดียวกันเป็นผู้หญิงซึ่งก็ใจดีมากโอเคเขาดูแลลูกค้าดีอะไรดีแต่ว่าพอมาอีกวันนึงเนี่ยเหมือนห้างอยากได้ฟิลเหมือนเกณฑ์ทหารเลยไม่รู้เลยก็เลยส่งแบบผู้ชายตัวใหญ่ๆมาแบบหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อยากจะบูลลี่แบบว่ากายภาพเขาหรืออะไรนะแต่สิ่งที่เขาทำกับลูกค้าก็คือการที่ยังไม่ทันที่จะก้าวขึ้นบันไดก้าวแรกของวงนะคะเขาบอกว่าอะไรวันระยะทุยวันระยะห่างนะครับวันระยะห่างด้วยอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็แบบตกใจว่าแบบฉันทำอะไรผิดอ่ะคือไม่แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนถูกมากับเพื่อนมาด้วยกันหนีมาด้วยกันใช่หนีมาด้วยกันแล้วก็ถึงเวลาต้องวันระยะห่างวันระยะห่างด้วยครับคือฉันแบบแกฉันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันฉันไม่ใช่ไบโพล่าฉันกำลังเดินมาอย่างสงบเสงี่ยมเดินจงกรมมาอยู่แล้วแกก็มาแบบวันระยะห่างด้วยครับเสร็จแล้วก็โอเควันระยะห่างด้วยครับหันไปมองหน้าหนึ่งทีว่าแบบฉันไม่ได้โง่ขนาดนี้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าใจปะแล้วก็เสร็จปุ๊บพอก้าวไปปุ๊บนางก็แบบเซ็นชื่อด้วยครับเซ็นชื่อด้วยครับเซ็นชื่อด้วยแล้วก็แบบเชี่ย
เราเป็นเด็กอะไรอ่ะขนาดเด็กก็ยังรู้เรื่องป้าแกแกต้องมาแบบออกคำสั่งอะไรขนาดนั้นปะวะและถามจริงว่าอีที่ให้คนเซ็นชื่อลงทะเบียนอ่ะอีใบลงทะเบียนทุกวันนั้นอ่ะมันไปอยู่ที่ไหนและอีกอย่างนึงก็คือว่าปากกาที่คนใช้ด้วยกัน100คนเป็นพันคนในวันนั้นน่ะคนใดคนนึงติดก็ชิบหายกันหมดอ่ะเอาจริงและอีเจลแอลกอฮอล์ที่ให้กดอ่ะโอเคอาจจะแบบใช้เท้ากดใช้มือสแกนหรืออะไรก็ตามแต่คือเข้าใจป่ะมันคือเหมือนกับทุกคนก็ใช้อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวะว่ามันปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยพอเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บนางก็ไม่จบกับฉันอีกนะนางบอกว่ากดใช้แอลกอฮอล์ด้วยซึ่งปกติแล้วทุกห้างที่เคยไปมานะไม่เคยมีคนไหนออกคำสั่งว่าลูกค้าจะต้องกดใช้แอลกอฮอล์เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาจะกดใช้หรือไม่กดใช้ถูกไหมมันเป็นภาวะของการถูกปลูกฝังเรื่องโซตัสค่านิยมโซตัสในทุกระบบที่ทำมามันกลายเป็นว่ามันเป็นค่านิยมแห่งการกดขี่ค่านิยมแห่งการมองคนอื่นที่มันดูแบบเขาเรียกอะไรคะไม่เคารพสิทธิ์ไม่เคารพไม่เคารพวิถีของเขาเองก็ทุกอย่างจะต้องบังคับกะเกณฑ์ตามที่ฉันคำสั่งที่ถูกสั่งมาคือจริงๆพื้นฐานของทุกคนมันก็รักชีวิตหมดแหละรักชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละเออไม่มีใครโง่หรอกแกเขาไม่มีใครอยากจะแบบมาสิฉันพร้อมที่จะติดโควิดแล้วเข้ามาเลยอย่างงี้ก็ไม่มีใครโง่ขนาดนั้นปะแล้วคือจริงๆอ่ะรัฐมันก็น่าจะจริงๆควรจะให้ความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ทีแรกมากกว่าที่แม่พูดตั้งหลายรอบแล้วก็เหมือนแม่ไปซื้ออุปกรณ์เสริมสวยแห่งหนึ่งในร้านแห่งหนึ่งในเมืองกระบี่เนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เสริมสวยเนี่ยแล้วกินน้ำไม่หมดเนี่ยแล้วเด็กในร้านนี่คือใส่แมสหมดทุกคนแล้วหน้าร้านเขาก็เขียนเลยว่าถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยห้ามเข้าห้ามเข้าโอเคแล้วก็เดินเอาแมสในรถมาแล้วก็ใส่แมสปุ๊บใส่แมสปุ๊บแล้วก็เปิดจะกินน้ำไงมันสั่งเลยนะพี่ปิดจมูกพี่ปิดปากเอาไอ้เหี้ยกูจะกินน้ำพี่ไปเดี๋ยวนี้คือจริงๆเราต้องกลัวมันมากกว่าเราต้องกลัวมันเพราะว่ามันคือคนที่ผ่านลูกค้ามาเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าเอาตาม WHO เขาก็จะบอกว่าแมสที่เราใส่กันอ่ะมันไม่ได้ช่วยได้เลยใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ด่านตรงนั้นอ่ะด่านที่ของหินนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราปิดบางมีการบอกว่าเขตแห่งหนึ่งในอ่าวแห่งหนึ่งแห่งไม่พูดอ่าวลึกแห่งหนึ่งก็คือด่านนี้เขามีประวัติเรื่องความด้นตอนโควิดมากๆเลยด้วยนะถึงแล้วลงกระจกเขาบังคับให้เราลงกระจกแล้วจะให้ลงกระจกหลังอีกกูขี้เกียจบอกว่าไอ้มอเตอร์กระจกหลังมันเสียเลยถามว่าฝั่งนี้ลงได้แต่ว่าไม่ลงแล้วอีกอย่างนึงคือว่าตอนแรกอ่ะมันทำเป็นแบบว่าส่องเว้ยแล้วก็แม่ก็เลยตอนแรกแม่บอกว่ามันจะไม่ได้เห็นแม้แต่ขนตาของฉันคือฉันจะไม่ลงกระจกเด็ดขาดแล้วก็คือแบบว่าพอลงกระจกปุ๊บมันก็บังคับไม่ยอมแล้วแม่ก็เลยยื่นหน้าหันไปหาแบบฉันรู้ว่าแม่ฉันกวนตีแต่ฉันก็แอบขำในใจแม่ก็แบบว่าเออนี่ตัวอะไรกันหรอคะอะไรเงี้ยแล้วคนแล้วอีต้องใช้คำว่าอีคุณลุงเมนใกล้หมดเนี่ยนะบอกว่าไม่ลงกระจกแล้วจะรู้ได้ไงว่ามีใครนั่งอยู่บ้างอ่ะมันอะไรอะไรเงี้ยคือคุณพี่คือฉันงงมากว่าแล้วคุณพี่รู้ไปว่ามีใครมากี่คนแล้วคุณพี่ได้อะไรขึ้นมาคุณพี่ตรวจเป็นร้อยคันคุณพี่จะจำได้ไงว่าใครไหนมีคนแม่เลยถามว่าเออเขาต้นตรวจอะไรกันนี่ต้นตรวจอะไรกันนี่ตรวจอะไรกันคะต้นทำอะไรเนี่ยตรวจเพื่ออะไรเลยก็ถามอ๋อตรวจแมสครับแล้วก็ตรวจว่าในรถมีกี่คนครับเลยบอกว่าคือมึงถ้าเกิดเข้ามาบ้านเดียวกันเขาจะใส่แมสไม่ใส่แมสอยู่บ้านเขาคือยังไงก็ติดกันอยู่แล้วแกคือมันไม่ได้มันไม่ใช่มันฮัลโหลตื่นฮัลโหลฉันงงมากยังไงวะหรือว่าเราไม่รู้เรื่องฮะหรือว่าเราเป็นคนไม่รู้เรื่องกันแน่ไม่ใช่คือมันโดนสอนให้สนใจในเรื่องที่มันไม่ควรสนใจเนาะไอ้เรื่องที่มันควรสนใจซึ่งที่มันควรจะไปซีเรียสแม่พูดมันไม่ซีเรียสไปก็คือแบบว่าสอนให้เผือกในเรื่องที่ไม่ควรเผือก แล้วก็ไม่เผือกในเรื่องที่ควรจะเผือกใช่แล้วก็ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็ไปเสือกแบบพยายามที่สอดรู้ทุกเรื่องกับในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้มีผลหรือว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยมันประสาทอ่ะแล้วมันถ้าพูดตรงๆนะมันเหมือนกับว่าเอาอำนาจไปยัดใส่มือคนโง่ไม่ประเด็นคือคนที่ปกครองก็ไม่ได้ฉลาดเปล่าก็นี่ไงก็คืออะไรเอาอำนาจไปยัดใส่มือคนโง่ไงพูดเหมือนแบบคนที่ให้อำนาจเป็นคนที่ฉลาดแล้วอ่ะเพราะถ้าเขาฉลาดเขาก็จะไม่ให้คนโง่มาอำนาจนั่นแหละถูกป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคนที่เขาไม่ฉลาดเขาก็ต้องเลือกใช้คนที่ไม่ฉลาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพูดว่าคนโง่คนเรามันวัดลิมิตกันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ฉลาดในทางของเราอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเขาใช้คนที่ฉลาดกว่าเนี่ยเขาก็จะตามคนฉลาดไม่ทันรู้เข้าใจป่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าในระดับสติปัญญาของเขาเนี่ยเขาจะบงการใครสักคนนึงเนี่ยมันจะฉลาดเยอะไม่ได้มันต้องฉลาดไม่เกินเขา
ข้าใจยังมันต้องมีความฉลาดที่ไม่เกินคือมันน่าเบื่อน่าเหนื่อยประเทศนี้แล้วก็สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้พูดตรงๆเราก็ท้อนะท้อต่อแต่เขาบอกว่าม็อบอ่ะกาดตกแล้วเพราะว่าโควิดมาเออแบบว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ซาปีหน้าก็แบบก็เริ่มจางแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจปะเดี๋ยวไปวิ่งก่อนนะคะแก้มอูมันอ่ะทำไมเราไม่พูดถึงม็อบเลยอ่ะทุกคนไม่พูดพูดทำไมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงข้างหน้าใครจะไปรู้เข้าใจปะเพราะตอนแรกทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังว่าเพดานมันจะมาไกลขนาดเนี้ยพูดไปเลยนะคะรัฐบาลว่าคุณไม่อาจจะคาดการอะไรได้จากม็อบของเราค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณไม่มีรูทแมปสำหรับม็อบของเรานะคะโอเคเราไปขึ้นเขากันดีกว่าไปขึ้นเขาแล้วก็ไม่แต่ว่าพอเพื่อเอาจริงๆช่วยรีวิวแบบรีวิวปี2020แบบสั้นๆดิคิดว่ามันเป็นปียังไงสำหรับแม่เป็นปีที่ด่าทุกวันไม่ก่อนอันนี้ก็ด่าทุกวันแต่หมายถึงว่าแบบภาพรวมของปีอ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยภาพรวมของปีอ่ะลูกมันก็แย่ลงกว่าเดิมตั้งเยอะนะจากที่เราสบายแล้วคือรู้สึกว่าแม่สบายเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยมันก็ถอยลงมาตอนนี้มันถอยเยอะมากมันถอยทุกวันอ่ะมันถอยลงทุกวันใช่มันเป็นปีที่แบบโคตรห่วยแต่ว่าคนอื่นเขาดีขึ้นนะดีเหรอเออมันเดียวทำจริงมีคนดีด้วยเหรอในปีนี้มันมีคนอื่นดีขึ้นไม่งั้นเขาจะชมทำไมล่ะอ๋อเขาก็รักของเขาเขาก็ชมเพราะว่าเขามีผลประโยชน์เขาดีขึ้นเขาไม่กระทบเขาไม่ได้หันมองว่าชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นเขาเป็นยังไงเขาต้องรอตัวเองเดือดร้อนก่อนพอเมื่อตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ถึงมาแหกปากโวยวายก็ธรรมชาติของมนุษย์เราเนาะแต่ว่าไม่แต่แม่โวยวายตั้งแต่แม่ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแม่ถึงว่าเออคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยมันต้องดูองค์รวมไงถ้าเราเพิกเฉยวันหนึ่งความเดือดร้อนนั้นมันก็กลับมาหาเราอยู่ดีใช่ถูกต้องคำนี้เป็นคำที่ถูกต้องนะแล้วก็จะบอกว่าบทแรกที่อ่านในหนังสือเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนเลยใช่แต่ว่าทฤษฎีที่เขาบอกว่าเป็นแบบมนุษย์ทุกคนแบบทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลอะไรประมาณนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบอยู่จะแบบลอยลำอยู่ลำพังอยู่เดียวๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือถ้าพังก็พังกันหมดอ่ะถ้ารอดก็รอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำอะไรที่มันเร็วซามนี่เดี๋ยวก่อนน้ำมันมันเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้ย29เยสเคมันจะแพงไปไหนเนี่ยโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทุกคนได้รับอะไรเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องโควิดหรืออะไรก็ตามแต่ก็คือว่าไม่แต่โควิดมันไม่ใช่มันไม่ได้สถานการณ์มันในนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำใหมันจะกลายเป็นโรคท้องถิ่นนะโรคพื้นถิ่นซึ่งมันไม่มีความรุนแรงอะไรเยอะใช่มั้ยซึ่งแม่ไม่ได้กังวลตรงนั้นเลยไม่กังวลเลยเรื่องโควิดอ่ะค่ะคนอื่นก็มากังวลเอาเป็นเอาตายแล้วก็มาบังคับให้กูกังวลไปด้วยคือทำไมกูจะต้องไปกังวลด้วยอะไรเงี้ยปี B7 ครับ B7 1000 B7 1000 นะครับก็คือจะบอกว่า24บาทกว่า25แล้วถ้าเราเติมไอ้นู่นอะไฮดีเซลอะโอเคเราจะปิดไลฟ์แล้วนะคะก็ไฮดีเซลขอให้ปีหน้าของทุกๆคนเป็นปีที่ดีนะคะยิ้มเยอะๆแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ก็ขอให้ยิ้มเยอะๆสุขภาพดีไม่เราส่งท้ายปีเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวไม่แน่คืนนี้เราอาจจะไลฟ์บรรยากาศบางทีไม่แน่เบบี้ไม่แน่ก็พูดไปก่อนละกันนะคะก็ยังไงก็ไปแล้วนะค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่อยู่กัน600คนวันนี้วันนี้มา600คน 60,000 คนเออบ๊ายบายค่ะถ้าเจอยามก็ฟาดไปเลยค่ะเพื่อนสาว